สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพรจังหวัดตราดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะหมากจ้ะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งเกาะของจังหวัดตราดที่น่าสนใจนะครับที่เวลาแบบว่าเรามาเที่ยวที่จังหวัดตราดต้องแวะมาแบบว่ามาเที่ยวเกาะหมากนะครับไปเกาะกระดาษไปดูเกาะไข่หัวเราะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศของเกาะหมากจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยจ้าเดี๋ยวเราต้องรอลงเรือด้วยนะฮะแล้วก็ค่าตั๋วที่จะข้ามไปที่เกาะหมากนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณคนละ450บาทนะครับที่จะข้ามไปที่เกาะหมากบริเวณนี้จะมีเรือทั้งหมด4เจ้านะครับก็จะเริ่มสามารถเที่ยวเรือเนี่ยที่จะข้ามไปเกาะเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตอน9โมงนะครับ9โมงครึ่งอะไรเงี้ยครับทุกครึ่งชั่วโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็สามารถแบบว่ามาซื้อตั๋วข้ามไปที่เกาะหมากได้นะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ละเจ้าเนี่ยครับเขาจะมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทริปนี้นะครับเราก็มาพักที่นายวชาแคมป์นะครับชื่อนายวชาเนาะนายวชาใช่เป็นสำเนียงอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้นะฮะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นภาษาเยอรมันนะครับนี่ลักษณะที่พักเราจะเป็นแบบนี้เลยนี่จะเป็นแคมป์แบบนี้เลยเหมือนเป็นเต็นท์แคมปิ้งอ่ะเออแต่บรรยากาศดีนะมองไปด้านหน้านู่นนู่นจะเป็นแบบว่าชายหาดทะเลเลยอ่ะดูนี่นี่เดี๋ยวเราไปชมในห้องพักกันนะครับว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้คือกระเป๋าเรานะฮะนี่ด้านหน้าเต็นท์ก็จะเป็นเก้าอี้แบบว่าแคมปิ้งอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันขอถอดรองเท้าก่อนนะฮะนี่นะครับฮึบนี่ว้าวฮึบนี่นะครับพอพ้นเข้ามาพอเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีแอร์ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะครับนี่คือที่พักของเรานะฮะภายในเต็นท์ก็จะมีโต๊ะทำงานให้นะครับแล้วก็เตียงเป็นเตียง5ฟุตเนาะน่าจะเป็นเตียง5ฟุตไม่ใช่สิอันนี้เป็นเตียง6ฟุตนะครับนี่เป็นเตียง6ฟุตเป็นแนวแบบแคมปิ้งเลยนะครับมีแอร์ให้นะครับนี่มีตู้เสื้อผ้านะครับมีตะกร้าใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วมีลิ้นชักนะฮะมีน้ำดื่มให้มีกระติกน้ำร้อนนะครับนี่แล้วภายในลิ้นชักก็จะมีนี่นะครับเป็นไดเปอร์ผมลิ้นชักต่อไปไม่มีอะไรนะครับลิ้นชักสุดท้ายไม่มีอะไรนะครับแล้วนี่นะครับภายในมีตู้เย็นให้เราด้วยนะครับภายในตู้เย็นเราก็จะมีอะไรบ้างแทนเปิดมานะฮะก็จะมีน้ำแร่นะครับมีเครื่องดื่มน้ำอัดลมมีโซดามีเบียร์ให้นะครับแล้วก็มีน้ำดื่มให้1ขวดแต่ในส่วนของโซดาน้ำอัดลมน้ำแร่เบียร์นี่คือเขาคิดเงินเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าจะดื่มสามารถดื่มได้แล้วก็
แจ้งเขาเขาก็คิดเงินตอนเช็คเอาท์นะครับแต่เก๋ที่จังเลยอ่ะนี่พอเปิดออกมาก็จะเห็นทะเลนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันในส่วนของโซนห้องน้ำก็จะเป็นลักษณะของซิปล็อกเหมือนกันนะฮะผ่านไปทีละชั้นนี่ลูดออกไปทีละชั้นอึ๊บอันนี้จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามือหนึ่งต้องถือกล้องนะฮะนี่พอเราผ่านเข้ามานี่คือโซนห้องน้ำนะครับนี่ฮะห้องน้ำก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกแห้งนะครับนี่ตรงนี้โอ้ตาเราเห็นในกล้องรู้สึกว่าหน้าเราแบบว่ามันมากเลยนะฮะเพราะว่านั่งสปีดโบ๊ทมัน1ชั่วโมงตีเท่ากับ1ชั่วโมงนะเพราะว่า50กว่านาทีอะเท่าที่เรานั่งมาหลับมาตลอดเลย นี่นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะครับก็จะมีฝักบัวให้ขอเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากตั้งแต่ที่เรานั่งสปีดโบ๊ทมาตัวเหนียวมากเพราะด้วยความที่ว่าเรานั่งสปีดรถสปีดโบ๊ทมานะฮะลมทะเลแล้วก็พวกน้ำทะเลมันกระเด็นนะรู้สึกแบบว่าไม่ไหวอะเหนียวตัวก็เลยขอแบบว่าอาบน้ำสักนิดนึงเปลี่ยนเสื้อผ้าดูนี่นะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับพร้อมแว่นกันแดดพร้อมลุยจ้ะนี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ขับรอบเกาะนะฮะนี่มาเกาะหมากทั้งทีก็ต้องแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์รอบเกาะนะครับครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือจากเกาะหมากนะครับไปเกาะนู้นเลยเห็นไหมฮะตรงนู้นเพื่อพาทุกคนไปดูเกาะเขาเรียกเกาะกระดาษนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เขามีสันฐานที่แบบว่าแบนราบเขาเลยมีชื่อว่าเกาะกระดาษแล้วก็จะเลยไปตรงนู้นเลยนู่นเกาะเล็กๆตรงนู้นตรงนั้นเขาเรียกเกาะขายหัวเราะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแต่ทุกคนเวลาจะมาที่นี่ก็จะต้องแบบว่านั่งเรือไปนะครับเนี่ยเขาจะมีเรือลำเนี้ยนะฮะมารับไปนะครับแล้วก็เดินไปเกาะนู้นกันนะครับเดี๋ยวเราขอขึ้นเรือก่อนพี่นะครับเรานั่งเรือไปนะฮะอันนี้คือต้องขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงฮะเพราะว่าแดดแรงไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่นะฮะมาถึงแล้วนะครับเกาะกระดาษนะฮะซึ่งขอหยิบรองเท้าก่อนเพราะว่าเรานั่งเรือมาต้องถอดรองเท้านะครับเพราะเราดันใส่รองเท้าผ้าใบมานะซึ่งเกาะกระดาษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าได้ชื่ออีกชื่อนึงคือเกาะซาฟารีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบนเกาะเนี้ยเขามีคนเอากวางมาเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เขาน้องกวางเขาก็แบบว่ามีลูกมีหลานนะครับออกเต็มเลยบนเกาะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เห็นน้องกวางไหมนะฮะอ้าวเห็นแล้วครับนี่กินหญ้ากันแบบว่าสบายใจเฉิบตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเวลาเรามาที่เกาะหมากนะครับเราก็จะนั่งเรือข้ามมาที่เกาะกระดาษนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่เกาะขายหัวเราะซึ่งเป็นเกาะที่มีการพูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแบบว่ากำลังเป็นกระแสนะฮะที่แบบว่าเฮ้ยมีจริงเหรอบนในหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะมันจะมีอยู่แบบว่าหลายตอนนะที่แบบว่าหลายๆภาพอะที่เป็นลักษณะว่าติดเกาะอยู่แต่นี้ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆนะครับไม่ใช่เกาะจริงนะครับไม่ใช่เกาะแบบว่าที่ไข่หัวเราะเขาพูดถึงนี่ไม่ใช่แบบว่าเกาะตรงนี้จริงๆไม่ใช่แต่คือเป็นลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับเกาะบน
บนการ์ตูนเรื่องขายหัวเราะนะครับหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้เราจะต้องเดินนี่เราเดินมาจากตรงนู้นนะครับตรงนู้นคือเกาะกระดาษนะครับตอนนี้เราเดินข้ามมาที่ในส่วนของเขาเรียกเกาะนกนอกตอนนี้น่าจะอยู่ที่เกาะนกในนะครับอึ๊บข้ามไปก่อนนะครับนี่เดินขึ้นมาที่เกาะนกในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปพ้นจากเกาะนกในไปแล้วก็ไปถึงเกาะนกนอกนะครับถึงจะเจอเกาะขายหัวเราะนะฮะซึ่งเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเกาะขายหัวเราะนะครับซึ่งเป็นเกาะที่มีอยู่จริงนะครับนี่ ถ้าในขายหัวเราะมักจะเป็นต้นมะพร้าวเนาะแต่นี้เป็นต้นไม้จริงๆนะครับนี่เป็นเกาะขายหัวเราะนะครับแต่นี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือตอนนี้น้ำลงนะครับนี่นะฮะเป็นเกาะขายหัวเราะถ้าน้ำขึ้นเนี่ยเขาจะเหลือเพียงแค่เกาะตรงนี้เลยเนินตรงนี้เลยนะฮะนี่1จุดไฮไลท์บนเกาะกระดาษนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเรานี้เลยนะฮะถ้ามาเกาะกระดาษแล้วไม่มาถ่ายกับไฮไลท์ต้นมะพร้าวนะครับถือว่าพลาดนะครับแล้วต้องเป็นต้นมะพร้าวต้นนี้ด้วยนะครับเป็นต้นมะพร้าวที่แบบว่าขนานไปกับชายหาดนะฮะแล้วมีต้นเดียวบนเกาะกระดาษนะครับไม่ใช่ว่าบนเกาะกระดาษมีต้นมะพร้าวเพียงแค่ต้นเดียวนะครับแต่มีต้นมะพร้าวต้นเดียวที่เป็นต้นมะพร้าวนอนกับชายหาดแบบนี้นะฮะนี่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับความสวยงามของต้นมะพร้าวต้นเขาเรียกต้นมะพร้าวนอนบนชายหาดประมาณนี้เลยนะฮะนี่ไม่ได้มีการปลูกนะครับเขาแบบว่าขึ้นแล้วเขาล้มแล้วยอดเขาก็จะหักขึ้นไปเองอย่างเงี้ยครับนี่นักท่องเที่ยวมาบนเกาะกระดาษนะครับก็จะต้องมาถ่ายภาพกับต้นมะพร้าวต้นนี้เลยนะฮะนี และอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับเป็นจุดเช็คอินบนเกาะหมากนะครับก็คือสะพานสู่ฝันนะครับเป็นสะพานที่ทอดตัวยาวลงไปในทะเลนะครับซึ่งนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูภาพแบบว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ดูนะครับแล้วก็เวลาใครที่จะมาถ่ายภาพตรงนี้นะครับก็คือขับรถมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็คือจะเสียค่าเข้าผ่านเนี่ยมาถ่ายภาพเนี่ยก็คือเขาจะเก็บคนละ50บาทนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เป็นส่วนของสะพานในส่วนของบุคคลเนี่ยนะครับเขาทำเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครจะมาถ่ายภาพนะครับก็ชำระเงินคนละ50บาทนะครับว่าเข้ามาถ่ายได้เลยนะครับแต่บอกเลยว่าสะพานสวยนะบรรยากาศดีดูนี่นี่เห็นไหมฮะแล้วก็สามารถมานั่งทานอาหารที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีอาหารขายแล้วก็เป็นลักษณะของแบบว่ามาดื่มกาแฟที่นี่ก็ได้นะครับก็เป็นร้านค้าด้วยนะฮะเดี๋ยวรอให้ชมบรรยากาศของสะพานกันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับจากชายฝั่งจากหาดนะฮะจากฝั่งเดินมานี่ถือว่าเป็นสะพานที่ยาวพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มาถ่ายภาพแบบว่าตอนเย็นๆพระอาทิตย์ตกดินนะ
ม่ใช่พระอาทิตย์ตกดินสิพระอาทิตย์ตกทะเลเนาะเพราะตรงนี้มีทะเลก็คือแบบว่าสวยอะเหมือนกับบรรยากาศที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าอากาศดีอะเป็นแบบว่าพระอาทิตย์สีทองนี่ดูนี่ดูนี่นี่หันไปนี่เห็นไหมแบบอลังการเนาะสวยมากๆนะครับโอเคแล้วก็แบบว่าเราสามารถที่จะมาถ่ายภาพตรงบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังของเราตรงนี้ก็คือจะเป็นเกาะไข่หัวเราะนะครับนู้นเลยเห็นลิบๆๆๆเลยเกาะเล็กๆอยู่ตรงนู้นนู้นๆนั่นนะครับตรงนั้นคือเกาะกระดานอันนั้นคือเกาะกระดาษไม่ใช่เกาะกระดานนั่นคือเกาะกระดานเอ้เกาะกระดาษนะครับมันเกาะกระดาษอันนั้นเกาะนกในเกาะนกนอกนะครับแล้วก็เห็นเล็กๆต้นไม้เล็กๆอยู่ตรงนู้นฮะตรงนั้นคือเกาะไข่หัวเราะนะครับไปเราก็ไปในจุดต่อไปกันก็แล้วกันนะครับบนเกาะหมากนะครับนี่นะครับเราก็ถึงแล้วเกาะหมากซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกินอาหารข้างในกันนะจ๊ะไปเข้าข้างในซีฟู้ดนะครับดูเมนูเขาน่ารักมากนี่190ก็มีนะฮะราคาไม่แพงมากนะครับแล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารของร้านเกาะหมากซีฟู้ดนะครับน่ากินมากดูนี่นี่อันนี้หมึกแดดเดียวอันนี้อุ้ยอันนี้อวนระเบิดนะฮะอันนี้ยำทะเลนะครับเริ่มกินเลยก็แล้วกันนี่ก็เป็นบรรยากาศบนเกาะหมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตราดนะครับที่แบบว่าเวลาเรามาที่จังหวัดตราดนะครับก็จะไปเที่ยวเกาะช้างเกาะกูดนะครับเกาะหมากก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่น่ามาเที่ยวนะครับเป็นลักษณะของเกาะเงียบๆนะครับสบายๆแบบว่าสามารถมาใช้ชีวิตแบบว่ารีแลกซ์ชิลๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแบบว่ามาเที่ยวแบบว่าลาตีอย่างเงี้ยตะลุยลาตีแบบว่าคืนไม่มีนะครับบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีจะเป็นลักษณะของสไตล์ของธรรมชาตินะครับมาเที่ยวตามอ่าวมาดูสะพานนะครับแล้วก็ข้ามไปดูเกาะไข่หัวเราะอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะแบบว่าสบายสบายชิลๆดีแล้วก็ยังไงท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีด้วยนะครับอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ